ฉันร้อนประเทศไทยทำไมมันร้อนแบบนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วร้อนไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาพบกับช่องมิมิธนิธานี่ก็บ่มีอย่างไรรู้สึกว่ามันฮอนก็เลยว่าสิมาหาอีหยังเย็นๆกินจักหน่อยนะคะ wow. กะง่ายๆเลยมื้อนี้ก็ว่าสิเฮ็ดนําผลละม่งผลละไม้แม่นบ่ล่ะนําอีหยังก็บ่รู้ตอนแรกนะคะเฮาก็สิมาใส่น้ําแข็งก่อนเอาแต่ขอแนะนําเมนูของเฮามื้อนี้ก็สิมี wow. อีหยังวะผลิตภัณฑ์ของเฮาในมื้อนี้ก็สิมีน้ําสีขาวนะคะเฮาจะบ่โฆษณาใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็เพิ่มความซ่านะคะนี่ก็บ่รู้ว่ามันสิผสมกันจังได๋เด้อันนี้ก็เพิ่มพ่วงหยังก็บ่รู้อันนี้ก็เพิ่มพ่วงหยังก็บ่รู้เอาปรุงเลยก็แล้วกันนะจ๊ะอันแรกใส่น้ําแข็งไปก่อน2ก้อนก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนพอเฮาก็สิมาทําเหมือนค็อกเทลเปิดโซ่ใส่อีหยังก่อนวะเอาอันไหนก่อนดีวะใส่อันนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะอันนี้ใส่จักหน่อยนึงใส่ซ้ํากันเนาะบอกคนเดียวมันก็คือผีบ้าเนาะเฮาบ่ได้อยู่คนเดียวเด้เฮาอยู่กับตากล้องอันนี้ก็หน่อยนึงอันนี้เข้าไปหน่อยนึงอันนี้ก็หน่อยนึงว้าวหน่อยนึงพ่อหน่อยนึงอมและการเนี่ยคือสูตรเด็ดของเฮาก็เทเข้าไปหน่อยนึงเขย่าบ่ได้เด้เมื่อเฮาปรุงสําเร็จแล้วเฮาก็ปิดฝาพอเฮาปิดฝาแล้วเฮาก็ปิดให้มันแน่นๆหลังจากนั้นเฮาก็เขย่าโคตรแม่งเลยเฮียเบิร์ดพอเขาขายาวเรียบร้อยแล้วเขาก็เปิดฝาก็ซิมารินใส่แก้วของเฮานะจ๊ะจึ๊บอึ๊บอันนี้วางไว้ก่อนซิมารินใส่โอ้ยสีสันน่ากินคือคนเลยเขาก็บ่ต้องรินเต็มแก้วนะคะกินมันฟุ้งซ่านละแก้วสุดท้ายบ่เต็มดนตรีไม่มีกูใส่เองหลังจากนั้นเราก็จะจิบเครื่องดื่มเย็นๆของเราเบาๆนะคะไม่แซ่บเลยไม่แซ่บเลยไม่แซ่บเลยเดี๋ยวลองซิมอันนี้เบิ่งนะมันก็โอเคอ่ะก็คลายร้อนได้อยู่ในห้องเบาๆเนาะคือถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากดับร้อนสามารถเอาไปทําตามได้นะทุกคนสูตรนี้ก็ทําไม่ยากคิดเองได้ง่ายๆก็แค่เอาอะไรมาผสมกันแค่นั้นเองแล้วก็กินจริงจริงกูก็ไม่รู้ว่ากูทําอะไรตรงนี้กูว่างอ่ะกูเหงาวันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะวันนี้ก็มันได้แค่นี้อ่ะทุกคนใครที่อยากคลายร้อนฉบับมิมี่ก็สามารถเอาไปทำตามได้นะเนี่ยอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะทุกคน wow. ยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะจะไปกินค็อกเทลสูตรมิมี่ก่อนนะทุกคนบ๊ายบายI'm sorry.